กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาเปิดเผยยอดกำลังพลเสียชีวิตจากเหตุยูเครนยิงขีปนาวุธใส่ค่ายฐานชั่วคราวที่เมืองมาคีอิฟกาในแคว้นโดเนตล่าสุดเมื่อ4มกราคม2566อยู่ที่89นายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคม2565กองทัพยูเครนได้ยิงขีปนาวุธ4ลูกจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาพงใส่วิเทยาลัยอาชีวะซึ่งรัสเซียใช้เป็นค่ายชั่วคราว และที่จัดเก็บเครื่องกระสุนและยุโทโธปกรณ์จนอาคารหลังใหญ่กลายเป็นซากปรักหักพังโดยที่ฝ่ายรัสเซียอ้างว่าสกัดยิงโจรดได้สองลูกโดยกระทรวงการหมยูเครนอ้างว่าน่าจะมีฐานรัสเซียเสียชีวิตถึง400นายขณะที่กองทัพยูเครนระบุเพียงว่าได้โจมตีจนศัตรูสูญเสียยุโทโธปกรณ์และบุคลากรทางทหารส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็อ้างว่าได้รับรายงานว่าทหารเหล่านั้นเป็นฐานเกณฑ์ใหม่จํานวนมาก ต่อมากระทรวงกาโหมรัสเซียได้ออกมายอมรับถึงความสูญเสียและอ้างถึงสาเหตุของการถูกโจมตีในครั้งนี้มาจากการลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือของกำลังพลเป็นปัจจัยที่เปิดทางให้ศัตรูแกะรอยและระบุตำแหน่งที่ตั้งของเหล่าทหารจนนำไปสู่การโจมตีด้วยขีปนาวุธแน่นอนเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับสังคมออนไลน์รัสเซียโดยบางส่วนเรียกร้องให้ลงโทษผู้บัญชาการกองทัพทีละเลยถึงอันตราย เนื่องจากค่ายดังกล่าวอยู่ในระยะการโจมตีของจรวดได้ด้านวลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยังไม่ออกมากล่าวถึงเหตุดังกล่าวโดยมีแผนจะพูดคุยกับเรเจฟตตยิปแอโดันประธานาธิบดีตุรกีรอบล่าสุดในวันที่4มกราคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นํารัสเซียพึงปราศาัยเนื่องในวันปีใหม่ส่งสัญ,ญญาณว่าจะไม่หยุดโจมตียูเครนเพื่อปกป้องแผ่นดินและความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์เดอรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีในแคว้นโดเนส คาเฟดานิโปรเปตรอฟและเคียซอนรวมทั้งพยายามยึดเมืองบัคมุสให้ได้ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโจมตีกรุงเคียฟในวันสิ้นปีและใช้โดรนชาเฮดของอิรานป่วนในวันปีใหม่โดยยูเครนสามารถสอยได้ถึง45ลำบางลำมีรอยเขียนคำว่าสุขสันต์วันปีใหม่เป็นภาษารัสเซียด้วยด้านวลรดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนอ้างว่ารัสเซียมีแผนโจมตีระยะยาวด้วยโดรนติดระเบิดที่ผลิตโดยอิราน เพื่อทําให้ชาวบ้านกองทัพอากาศและหน่วยงานพลังงานอ่อนล้าโดย2วันแรกของปีใหม่รัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตลอดทั้งคืนซึ่งกองทัพสามารถสกัดได้ถึง80ลำพร้อมกับเยอืนอยันว่าอาวุธเหล่านี้จะไม่ช่วยอะไรรัสเซียนั่น,นก็เพราะความยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวยูเครน